นี่ต้นกระบอกนะครับกระบอกนี่ต้นว่านะครับต้นว่าอันนี้ต้นหมากเบนนะครับหรือว่าตะขบป่าเนาะพวกผลไม้ป่าพวกนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับว่าผลไม้เนี่ยสามารถปลูกร่วมกับสวนป่าได้ไหมเนาะก็หลายท่านที่กำลังจะลงมือทำสวนทำอะไรก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็จะมาอธิบายแลกเปลี่ยนกันพูดคุยเพิ่มเติมกันเนาะแลกเปลี่ยนกันก็อย่างที่ผมพาดูเมื่อต้นคลิปนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าที่สวนผมเนี่ยก็มีผลไม้นี่เป็นพันต้นนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นผลไม้ป่าทั้งนั้นเลยนะครับก็มีผลไม้บ้างบ้านแค่นิดหน่อยแต่ว่าของผมเนี่ยทุกต้นเพาะจากเมล็ดนะครับเพราะว่าไอ้อย่างผมเนี่ยพอทำป่าไปอย่างเงี้ยคือไม้แต่ละต้นดูความสูงเขานะครับโอ้โหมันบางต้นมันเป็น10กว่าเมตรแล้วอย่างพยุงต้นนู้นนะครับก็10เมตรได้แล้วมั้งอย่างโอ้โหนู่นกระถินเทพาปลาไป20เมตรแล้วใช่ไหมต้นมะเดื่อนู่นก็ขึ้นเกือบจะ20เมตรแล้วก็ต้นไม้ป่าไม้พวกนี้มันก็โตสูงใหญ่ผมจำเป็นต้องใช้ผลไม้ป่าที่เพาะจากเมล็ดนะครับเพื่อเขาจะมีความสูงขึ้นไปเหมือนไม้ป่าทั่วไปเหมือนต้นกระบอกเนี่ยก็สูงลิบเหมือนกันต้นตะขบป่าอย่างเงี้ยก็สูงหรือว่าจะเป็นต้นอะไรต้นว่าอย่างเงี้ยโอ้สูงใหญ่อลังการก็จะมีพวกผลไม้ป่าเนาะแต่ถ้าท่านใดจะทำสวนป่าแล้วก็ทำสวนผลไม้ด้วยเนี่ยมันก็มีวิธีการนะครับก็ถือว่าเป็นแบ่งปันกันแล้วกันเนาะแลกเปลี่ยนกันชุดความรู้เมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับพอเราเริ่มปลูกต้นไม้ไปค่อยเรียนรู้ไปก็อ๋อพอเริ่มเข้าใจไปอย่างผลไม้หลายชนิดนะครับเขาจำเป็นต้องใช้กิ่งตอนกิ่งตอนกิ่งติดตากิ่งอะไรอีกอ่ะกิ่งทาบประมาณนี้เนาะเพื่อให้ปลูกได้ผลผลิตเร็วเนาะอย่างมากก็2ปีปีนึงบางทีก็ติดผลแล้วอ่ะ2ปีอย่างเงี้ย 3ปีก็เริ่มโตเต็มที่แล้ว 3-4 ปีก็เริ่มโตเริ่มได้ผลผลิตเยอะแล้วเนาะถ้าเราไปปลูกร่วมกับสวนป่ามันอย่างผมเนี่ยคนมาเห็นที่นี่เขาเอ้ยทำไมไม่ผลไม้มาเสริมเนาะก็คือมันก็จะโดนต้นไม้นี่บังแสงหมดนะครับด้วยความว่าต้นไม้ที่เป็นกิ่งตอนผลไม้เนี่ยพวกกิ่งตอนกิ่งติดตากิ่งทาบกิ่งเนี่ยเขาจะเป็นทรงพุ่มนะครับต้นเขาจะไม่สูงมากเหมือนที่เราสังเกตเห็นสวนลำไยสวนลิ้นจี่สวนมะม่วงนะครับอาจจะสูงได้ประมาณสัก7-8 เมตรอะไรประมาณเนี้ยแต่เมื่อปลูกร่วมกับสวนป่าอย่างนี้นะครับมันก็จะโดนคลุมเลยเมื่อต้นไม้เนี่ยไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้หรือว่าแสงไม่เพียงพอเนี่ยเขาก็จะได้ผลผลิตที่น้อยอะเนาะแต่ถ้าเราจะปลูกเนี่ยปลูกร่วมกับสวนป่ามันมีวิธีการนะครับทีนี้อย่างสวนรุ่นพี่ผมหลายคนหรือว่าสวนรุ่นน้องๆเนี่ยที่เริ่มกลับมาทำสวนกันเนาะผมก็จะไปนี่แหละนั่งคุยกันประเด็นนี้แหละว่าถ้าจะปลูกผลไม้เนี่ยก็ดูให้ดีว่าโซนบ้านเรามันปลูกอะไรได้บ้างลำดับแรกนะครับไม่ใช่บางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าปลูกลงพื้นดินมันจะได้ผลผลิตนะครับมันเกี่ยวกับระดับความสูงต่อไอ้ความสูงระดับน้ำทะเลด้วยนะครับบางชนิดมาปลูกอีสานนี่ไม่ได้ผลเลยแล้วก็ต้องดูว่าสภาพดินเราปลูกได้ไหมมันทนแรงไหมถ้ามันไม่ทนแรงเราจะต้องใช้ระบบน้ำไหมบางชนิดเนี่ยปลูกอีสานเนี่ยบ้านผมนี่ตายนะครับไม่ทนแรงแต่บางชนิดเนี่ยเป็นไม้พื้นถิ่นมันอยู่แล้วเนี่ยหรือว่ามันทนแรงได้อยู่แล้วเนี่ยสบายปลูกได้เนาะแต่บางอย่างก็ต้องลงระบบน้ำแล้วที่นี่การปลูกเนี่ยผมจะแนะนำเลยว่าควรจะปลูกเป็นแถวเป็นแนวเลยนะครับจะปลูกมั่วๆซั่วๆเหมือนผมแล้วก็ใช้ป่าไม้เสริมเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันบังแสงกันเนาะก็ผลไม้นี่ให้เป็นแถวเป็นแนวเลยเป็นแถวแนวทิศตะวันออกตะวันตกนะครับก็ไปสังเกตดีๆว่าทิศตะวันออกมันอยู่ด้านไหนสวนเราทิศตะวันตกอยู่ด้านไหนก็ปลูกไล่แถวไปทีเนี้ยเวลาเขาเป็นร่มเงาเนี่ยแตกพุ่มเนี่ยไอ้ต้นไม้ตัวนี้เนี่ยไอ้ผลไม้เนี่ยร่มเงาเขาก็จะบังไปในแถวของเขานะครับไม่สเปะสปะไปบังของทิศทางอื่นแล้วทีนี้ระยะห่างก็ควรจะให้ห่างตามนั่นแหละขนาดทรงพุ่มที่เขาว่ากันนั่นแหละสัก8เมตรก็กำลังดีนะครับ8เมตรดียังไงทีนี้
รงร่องตรงกลางเนี่ยเราสามารถปลูกไม้พวกนี้เสริมได้นะครับไม้ป่าเนี่ย8เมตรตรงกลางเนี่ยปลูกเสริมไปได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกพยุงมะฮอกกานีพวกอะไรที่เสริมเข้าไปได้ก็เสริมแต่ก็เสริมห่างๆหน่อยแล้วทีนี้รอบรั้วไร่นะครับมันก็สามารถปลูกได้เหมือนกันก็ปลูกไม้พวกนี้พวกสักพวกอะไรเหมือนที่ผมปลูกเนี่ยปลูกไม้ยืนต้นพวกนี้พยุงเสริมไปได้ตรงไหนที่จะเป็นทิศตะวันตกที่จะร่มเงามันจะไปบังสวนตัวต้นผลไม้เราแล้วก็ไม่ต้องปลูกก็ได้แล้วทีนี้เวลาต้นไม้ใหญ่พวกนี้นะครับไม้ยืนต้นพวกไม้พวกนี้ที่ไม่ใช่ผลไม้เนี่ยเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยร่มเงาเขาก็จะไปเฉพาะแถวเขานะครับหรือเราอยากตัดโค่นต้นไหนออกก็จะตัดง่ายเนาะถ้าปลูกเป็นแถวเป็นแนวอย่างนั้นแต่ก็จะไม่ได้บรรยากาศที่เป็นป่าเหมือนของผมเท่าไหร่เนาะอย่างของผมเนี่ยมันไม่ได้ทำสวนผลไม้จุดนั้นก็เอาไปอิงประโยชน์จากด้านอื่นเนาะก็จะได้ความฟิลเหมือนป่าจริงๆถ้าทำเหมือนผมแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดอกผลจากผลไม้อีกอย่างนึงที่เป็นผลไม้ที่เขาขายกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงาะลำไยทุเรียนละมุดโอ้เยอะแยะอะโวคาโดลิ้นจี่โอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะผลไม้นี่มีเป็นร้อยๆเลยชนิดเลยนะครับก็อ่ะสรุปคลิปเนาะก็ประมาณนี้แหละว่าปลูกได้นะครับก็ทำสวนป่าไปด้วยผลไม้ไปด้วยก็จะเกิดดอกผลจากผลไม้ด้วยแต่ขอให้ปลูกให้ถูกวิธีแล้วกันปลูกเป็นแนวตะวันออกตะวันตกแล้วก็ระยะห่างต่อร่องนี่ก็ให้มันตามชนิดที่เขาว่าเพราะว่าแต่ละชนิดส่งพุ่มไม่เท่ากันนะครับต้นผลไม้ก็ร่องตรงกลางก็เสริมไม้ยืนต้นเข้าไปได้ห่างๆหน่อยก็จะอาจจะใกล้นึง50ต้น20 30ต้นอะไรประมาณนี้เสริมไปได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็ไม่จำเป็นจะต้องมีแค่ด้านบนไม่จำเป็นต้องมีแค่ผลไม้แล้วก็ไม้ยืนต้นนะครับด้านล่างก็ปลูกเพื่อเสริมหน้าดินได้ไม่ว่าจะเป็นพวกถ้าพื้นที่ใครเหมาะสมก็พวกผักลงผักเหลียงได้ผักหวานป่าได้ผักหวานบ้านโอ้เยอะแยะกระจงกระเจียวอีลอกเนาะเสริมไปหลากหลายชนิดพืชพันธุ์ที่อยู่ร่วมกับสวนป่าได้นะครับนอกจากถ้าทำสวนผลไม้แล้วก็นั่นแหละได้ขายผลไม้ด้วยแล้วก็ได้ไม้ไว้เป็นหลักประกันบำนาญด้วยรอบรั้วไร่อาจจะได้ไม้สักไว้สร้างบ้านให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ด้วยเนาะกลับบ้านเราลูกนะหยอกหน่อยลูกก็คลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับใครจะปลูกผลไม้เนาะก็อย่าปลูกแค่ผลไม้อย่างเดียวก็เอาต้นไม้ไปเสริมๆด้วยให้มันเป็นเหมือนสวนป่าด้วยเนาะก็มีเทคนิควิธีการตามที่ผมว่านะครับส่วนผลไม้ก่อนจะปลูกก็ไม่ใช่คิดว่าเขาปลูกอะไรรวยแล้วก็จะแห่แหนปลูกตามเขาเนาะก็ขอให้ไปคิดว่าเราชอบหรือเปล่าชนิดนั้นมันเข้ากับบริบทสภาพพื้นดินเราไหมปลูกไปแล้วเราจะหาตลาดได้ไหมขายได้ไหมด้วยนะครับถ้าเป็นผลไม้ที่แบบประมาณว่าสุกแล้วล่วงลงมาเองเลยไม่ต้องไปสอยไปอะไรได้โอ้โหนี่จะเยี่ยมมากเลยสุกแล้วก็ไม่เน่าไม่เสียอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วแปรรูปเป็นอย่างอื่นได้นี่ก็จะเวิร์กมากเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับโอ้แดดกำลังสดชื่นเลย